สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องของบทภาคเอราวัณนะคะเมื่อวานนี้เราได้สรุปใจความโดยรวมนะคะแล้วก็ได้ฟังเสียงอ่านนะคะที่เป็นทำนองบทภาคหนึ่งนะคะอันนั้นทีนี้จากที่ได้สรุปใจความโดยรวมๆไหนทบทวนอีกทีหนึ่งเนื้อหาตอนบทตอนที่นำมาให้เรียนบทภาคเอราวัณนะคะเป็นเนื้อเรื่องตอนหนึ่งในเรื่องอะไรคะนำมาจากเรื่องอะไรรามเกียรตินะคะเป็นช่วงที่ตัวเอกก็คืออินทรชิตอินทรชิตที่เป็นใครคะอินทรชิตเป็นใครเป็นยักษ์ใช่มีความสัมพันธ์อย่างไรอยู่ฝ่ายพระรามพระลักษ์หรือมาอยู่ฝ่ายทศกัณฐ์เป็นอะไรกับทศกัณฐ์คะเป็นพระโอรสนะหรือว่าเป็นลูกของทศกัณฐ์กับนางมนโทนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเท้าความนั้นเรียนคงไม่ได้อ่านรายละเอียดเต็มๆของเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานเป็นการทำสงครามทั้งเรื่องเลยเพื่อแย่งชิงใครคะนางสีดานั่นเองนะคะเนื้อเรื่องทั้งในเรื่องเต็มๆของรามเกียรตินะคะเป็นการทำสงครามทั้งเรื่องซึ่งระหว่างใครกับใครการทำสงครามอันนี้สู้รบกันระหว่างฝ่ายพระรามพระลักษมณ์ถ้าอาจจะเทียบก็คือเป็นฝ่ายธรรมะนั่นเองนะคะกับฝ่ายของทศกัณฐ์ก็อาจจะเทียบว่าเป็นฝ่ายอธรรมพูดง่ายๆนะคะนะโดยภาพส่วนใหญ่ในการสู้รบฝ่ายของใครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฝ่ายใครคะฝ่ายของทศกัณฐ์หรือฝ่ายอธรรมนะคะทศกัณฐ์ได้ส่งใครออกรบหมดญาติพี่น้องนะพระญาติวงศ์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นมายราบกุมภกันทั้งหลายนะคะก็พ่ายแพ้หมดเพราะนั้นก็ถึงตอนนี้ถึงคิวของใครอินทรชิตเอาใกล้เข้ามาแล้วนะคะนะอาสาออกรบแทนซึ่งอินทรชิตนี้ก็ถือว่ามีความเก่งกล้าสามารถบำเพ็ญตบะแก่งกล้านานอยู่7ปีนะคะมีพระเวทสำหรับแปลงกายได้แล้วก็ได้สอนจากเทพทั้ง3นะคะนะก็เลยฮึกเหิมเดิมชื่ออะไรอินทรชิตเดิมชื่ออะไรคะรณพักนะแต่ด้วยความเก่งกล้าสามารถความทะเยอทะยานอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ไปสู้รบนะท้ารบกับพระอินทร์จนได้รับชัยชนะก็ทศกัณฐ์พออกพอใจก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นอินทรชิตก็คือรบชนะพระอินทร์ตามความหมายของชื่อนะคะแล้วก็ในการรบนี้ก็รบถึง4ครั้งนะคะครั้งที่4ก็ถือว่าอะไรตายไม่ตายตายนะคะแต่ว่าด้วยได้พรนะคะได้พรจากพระอิศวรหรือประมาณนี้นะคะว่าถ้าตายแล้วนะคะศีรษะห้ามตกถึงพื้นก็จะเป็นอะไรอ่ะไฟบรรลัยการล้างโรคเพราะนั้นในตอนท้ายที่ถูกสอนของพระรามนะคะแผลงสอนไปตัดคออินทรชิตนะคะแล้วก็เลยต้องแผลงอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทำลายศีรษะของอินทรชิตนะเพื่อไม่ให้เป็นไฟบรรลัยการอันนี้เป็นเรื่องราวนะคะ ทีนี้ในตอนนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบในครั้งที่3ของอินทรชิตนั่นเองซึ่งอินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์นะคะเหมือนพระอินทร์หมดทุกอย่างนะคะรวมทั้งช้างทรงด้วยก็แปลงเหมือนใหญ่โตมโหฬารงามสง่ายิ่งใหญ่เหมือนช้างเอราวัณจริงๆนั่นเองนะคะแล้วก็ผลของการสู้รบหลังจากยกทัพไปเผชิญหน้ากันแล้วฝ่ายใครเป็นฝ่ายเพียงพามฝ่ายใครคะฝ่ายพระรามพระลักษณ์โดยตัวพระลักษณ์เองนะคะเสียทีแก่ใครอินทรชิตนะคะถูกสอนหรือว่าต้องสอนของอินทรชิตจนล้มกลิ้งแล้วก็สลบไปนั่นเองอันนี้คือเรื่องราวภาพรวมๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วในเนื้อหาตอนเนี้ยหรือว่าในบทภาคจะไม่เน้นในส่วนของเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะจะเน้นคุณค่าในด้านวรรณศิลป์เดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปอ่ะทีนี้ก่อนที่จะดูรายละเอียดครูได้ฝากการบ้านใช่ไหมคะเป็นใบงานให้นักเรียนไปฝึกถอดรายละเอียดนะในบทที่สำคัญนะคะจะช่วยให้เข้าใจยิ่งขึ้นอ่ะดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจริงๆแล้วเฉพาะอันนี้นะคะ
ส่วนความสรุปความรู้และข้อคิดก็น่าจะเป็นอีกชั่วโมงสุดท้ายนะหลังจากที่เราได้ทราบเนื้อหาได้ดูรายละเอียดแล้วนะคะก็มาวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของเรื่องนะคะว่ามีคุณค่าอย่างไรแล้วชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงสุดท้ายพวกนี้ก็จะดูว่าความรู้และข้อคิดที่ได้หลังจากที่เราได้อ่านวรรณคดีวรรณกรรมต่างๆแล้วเราได้อะไรบ้างนะคะมาดูเฉลยถอดคำประพันธ์นิดหนึ่งนะคะถอดความให้ไว้กี่ข้อคะเมื่อวานครูให้นักเรียนจดไว้ในหนังสือเรียนใช่ไหมคะแต่ละบทแต่ละข้อทำหรือยังคะไม่น่าถามเลยนะนะดูข้อแรกเลยนะข้อแรกในข้อที่หนึ่งอยู่ตรงไหนคะอินทรชิตบิดเบือนกายินอ้าวโทษนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่บทแรกของเนื้อเรื่องตรงนี้เลยนะในบทภาคอินทรชิตอ่านพร้อมกันทบทวนอ่านทำนองสนอปลายทางอ่านด้วยจะได้ซึมซับดังๆเลยค่ะอีกเที่ยวนึงอีกเที่ยวนึงดังๆ ชัดๆถูกต้องทำนองจังหวะเงยหน้าขึ้นอ่านก่อนพร้อมกัน1 2 3เมือนยังพอได้อยู่ใครยังไม่ได้บ้างมีไหมต้องฝึกนะคะต้องฝึกนะอันนี้ในเนื้อหา3บทที่เป็นกาพย์ฉบังอันเนี้ยนะคะอันนี้ถือว่าใช้กาพย์ฉบังเพราะว่ามันใช้คำน้อยเพื่อให้เหมาะกับท่ารำนะคะในการเล่นโขนนะคะความหมายว่าอย่างไรความหมายว่าอย่างไรคะขอถามใครดีพระหนคำศัพท์ก็รู้แล้วนะคะให้ไปแล้วต้องฝึกถอดจับใจความจากบทร้อยกรองทีนี้การจับใจความจากบทร้อยกรองเนี่ยมันต้องถอดเป็นร้อยแก้วเป็นข้อความธรรมดาก่อนแล้วถึงจะสรุปออกมาสรุปความได้ว่าอินทรชิตมันก็ตรงตัวแหละมันยากไหมมันไม่ได้เป็นคำไหนเลยแต่บางทีว่าเวลาที่เราถอดความมันไม่เหมือนแปลภาษาอังกฤษนะคะอันนั้นต้องแปลทุกตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นการถอดความหรือว่าถอดร้อยแก้ถอดบทร้อยกรองเนี่ยนะบางทีมันต้องใช้คำที่ให้มันสละสลวยนิดนึงมันอาจจะไม่ตรงเด้อย่างที่บอกว่าความหมายของคำบางทีมันไม่ตรงตามรูปศัพท์มันเป็นความหมายตามอะไรคะที่กำหนดให้ในเนื้อเรื่องอันนี้ก็ตรงนะคะอินทรชิตทำไมคะแปลงกายบิดเบือนกายาก็คืออะไรแปลงกายเหมือนอะไรเป็นพระอินทร์ก็ได้เหมือนพระอินทร์นะคะแต่ใช้คำว่าเป็นเนี่ยมันน่าจะชัดเจนกว่าอินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์นะคะทรงช้างเอราวัณพระอินทร์ก็ต้องใช้ราชาศัพท์นะคะทรงช้างเอราวัณก็คือขี่ช้างเอราวัณมานะคะซึ่งถือว่าเป็นช้างพาหนะนั่นเองนะง่ายๆนะคะต่อไปพร้อมกันปลายทางด้วยดังๆค่ะเพราะมากอันนี้ล่ะคะอันนี้คือลักษณะของอะไรคะบรรยายใครคะช้างเอราวัณนะคะอยู่ตรงไหนอย่างไรว่าไงเอาใครดี
ชัยธรไหนลองถอดความสิคะช้างเอราวัณก่อนหน้านี้ผิวกายเป็นอะไรคะสีขาวเหมือนสีสังก็คืออาจจะเรียกว่าช้างเผือกนั่นเองผิวพรรณผุดพองนะสวยงามนะคะมีกี่เสียง33เสียงทีนี้ต่อบรรยายต่อว่าอะไรแต่ละเสียงมี7งาและอันนี้ใจความตรงนี้ในบทนี้คือชัยธรว่าไงมีตรงไหนยากไหมคำหมายคำศัพท์ก็ให้ไปแล้วมีตรงไหนยากไหมงาหนึ่งทำไมคะมีลายโบกครณีคืออะไรสะบัวแล้วก็สะบัวแต่ละสะมี7กออุบลก็คืออุบลคืออะไรคะดอกบัวนะมีดอกบัว7กอแค่นี้เองมันยากไหมเนี่ยชัยธรสรุปใหม่ดิงาเราเรียกว่าเป็นลักษณะนามก็ได้นะงา1กิ่งนะงาแต่ละกิ่งก็ได้นะคะมีสะบัว7สะนะสะบัวแต่ละสะก็จะมีกอบัว7กอ